โอเคค่ะเด็กๆมาต่อกันเลยนะคะพาร์ทนี้ค่ะพาร์ทที่3นคะคะก็จะเป็นในเรื่องของ g r a m m and r a structure นะคะก็จะลงเรื่องของ grammar แล้วก็โครงสร้างไวยากรณ์ล้วนเลยเป็นหลักเนาะอาจจะเหน่วยๆเนาะแต่ว่าครูก็จะพยายามไปให้ได้เยอะที่สุดนะคะ,ะมาดูข้อแรกกันค่ะถ้าบอกว่า The sales manager is a good researcher. อ่าอะไรก็ไม่รู้แหละสองบรรทัดมาแต่เด็กๆหาวิธีการทำข้อสอบกรม m ม่านะคะความหมายของเขาเนี่ยคือ,อบางทีเนี่ยถึงแม้เราจะแปลไม่ได้ทั้งหมดแต่เราก็สามารถที่จะเดาแกรม m ม่าได้นะคะแต่ว่าอาย่างไงก็ตามนะการรู้แปลออกทุกคำมันก็ยังดีที่สุดอยู่เนาะนะ,ะมาข้อนี้นะคะเขาบอกว่าเราเนี่ยลองมาดูที่ตัวเลือกกันก่อนเลย who that แล้วก็โฮกับแดะแสดงว่าอันนี้เขาจะเล่นในเรื่องของอะไรเอ่ยใครรู้บ้าง relative นะคะ relative pronoun นะคะก็คือคำสรรพนามที่เอาไว้เชื่อม2ประโยคเข้าด้วยกัน relative pronoun คืออะไรมันก็จะมีคำมันก็คือสรรพนามนั่นแหละค่ะก็จะมีกลุ่มคำนี้ Who whom นะคะเออคล้ายๆกับ W H question เลยเนาะแต่ไม่ใช่คำถามนะในกรณีนี้นะคะมี where ด้วยนะนะคะมีอะไรอีกเอ่ยมี whose นะคะเป็นต้นนะคะรวมไปถึงคำที่ใช้เยอะมากๆก็คือบ่อยมากๆเลยก็คือคำว่า which นะคะซึ่งแปลว่าอันซึ่ง ถ้ามี wish ก็จะต้องมีคำว่า that นะที่โผล่มาที่แบบไม่ใช่ w s เหมือนคนอื่นเขานะคะถามว่าไอ้กลุ่มคำพวกนี้มันใช้ยังไงนะคะก็จะเอาไว้เชื่อมประโยค2ประโยคเข้าด้วยกันนะคะ for example อ่ะถ้าสมมติว่าครูเริ่มแบบนี้เลยแล้วกันสมมติครูมีประโยคแรกนะ,ค,ะครูบอกว่าอะไรดีละ่ะประโยคแรก I cut myself I cut myself เออฉันทำมีดบาดตัวเองอ่ะนะคะ with the knife เออฉันทำมีดบาดแล้วยังไงต่อประโยคที่สองครูบอกว่า the knife นะคะก็คือมีดอันนี้แหละ is sharp นะคะมีดมันคมมากๆเลยนะทีนี้ ณนะตอนนี้สิ่งที่เราพูดถึงเหมือนกันคือ the knife แล้วก็ the knife แล้วครูก็จะรวม2ประโยคนี้เข้าด้วยกันเลยโดยที่ knife มันเป็นสิ่งของใช่ไหมคะคำที่ครูจะเลือกใช้เนี่ยครูก็จะใช้ which ที่มันแทนสิ่งของ who who wh เนี่ยแทนคนนะคะแต่ who เนี่ยเป็นใช้ในแทนในกรณีที่เป็นประธานส่วน whom เป็นกรรมนะ where ก็แทนสถานที่ who's เป็น แสดงความเป็นเจ้าของแค่นั้นเองค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนะี่ยประโยคนี้ครูจะรวมได้ว่าอะไรมันก็จะได้เป็นประโยคตั้งต้นว่า I cut myself นะคะฉันทำมีดบาดตัวเองแหละ with the knife ซึ่งณนะตอนนี้นะคะครูจะไม่พูดว่า the knife is sharp แล้วนะแต่ครูจะแทนคำว่า knife ตัวเนี้ยด้วยคำว่า which นะคะก็จะต่อได้เลยว่า I cut myself with a knife which is sharp ฉันทำมีดบาดตัวเองด้วยมีดอันที่นะคะซึ่ง which ตัวนี้มันจะแทนอะไรมันจะแทนคำที่อยู่ข้างหน้ามันนะคะ which is sharp อ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าอเอาไรดีครูมีประโยคแรกว่า the hotel โรงแรม is expensive เฮ้ยโรงแรมเนี่ยมันแพงมากเลยนะการพักที่นี่นะโรงแรมที่ไหนหละ่ะมันไม่ได้แพงทุกที่ใช่ไหมคะคุณก็จะมีประโยคที่สองว่า The hotel ที่ไหนคะ The hotel ที่ John นะ John stay John stay in the Hotel. อลองดูสิสองประโยคนี้นะคะอะไรที่มันเหมือนกันนะคะมันก็คือคำว่า the hotel แล้วก็ the hotel เพราะฉะนั้นครูก็จะรวมสองประโยคนี้มันเป็นสถานที่ใช่ไหมคะจริงๆใช้ wish ก็ได้นะแต่ใช้ where ก็ได้เหมือนกัน wish กับ that เนี่ยใช้ได้กว้างกว่ามากอันนี้เป็นสถานที่เราใช้ where ไปก่อนเนาะเอาจำง่ายง่ายก่อนอันนี้ถ้าเด็กๆคะถ้าหนูอยากให ประโยคไหนเป็นประโยคตั้งต้นนะคะเอาคําที่เป็น relative pronoun ไปแทรกข้างหลังคําที่หนูอยากที่จะรวมมันนะอ่ะงงไหมเรามาดูกันวิธีแรกนะคะครูจะเอาประโยคที่1เป็นประโยคตั้งต้นก่อนครูจะเอาประโยคที่2เป็นประโยคขยายครูก็จะได้ว่า the hotel เดี๋ยวครูเปลี่ยนสีดีกว่าจะได้ไม่งงนะ,ะเอาประโยคนี้เลยนะ the hotel โรงแรมณนะตอนนี้ครูจะขยายคาว่าโรงแรมเนี่ยครูก็จะตัดคำว่าโรงแรมตรงนี้ออกไปนะคะแทนด้วยคำว่าอะไรคะ where the hotel where แล้วก็ john stays in john stays in โรงแรมที่จอห์นอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงเอ่ยประโยคนี้ต่อลับมาเหมือนเดิมค่ะเอาประโยคนี้เป็นประโยคตั้งต้นใช่ไหมเมื่อกี้นะคะมันก็จะต่อด้วย is expensive โรงแรมอะ่ะโรงแรมไหนล่ะโรงแรมที่จอห์นพักอยู่เนี่ยมันแพงมากเลยนะเออเห็นไหมเด็กๆสังเกตไหมคะว่าเนี่ยประโยคตั้งต้นประโยคนี้มันยังเหมือนเดิมอยู่นะคะเนี่ยมันยังเหมือนเดิมเพียงแต่มันถูกแทรกด้วยสิ่งสิ่งนี้ก็คือประโยคที่มันเป็นประโยคขยายและเนี่ยอ่า east ตัวเนี้ยเป็นกริยาที่ยังต้องผ่านตาม the hotel ตัวนี้อยู่ นะคะอะทีนี้ลองมาดูแบบที่สองดูซิประโยคนี้ถ้าครูแก้เป็นแบบนี้ละ่ะถ้าครูจะเอาประโยคที่สองเป็นประโยคหลักนะคะครูก็จะเขียนมาแบบเต็ม,เ,ตมเลยเป็นอนะ่ะ john stays in the hotel จอห์นเนี่ยพักอยู่ที่โรงแรมแล้วยังไงละ่นะณตอนนี้ครูก็จะเอาคำว่า hotel คำนี้ประโยคนี้มาเป็นประโยคขยายใช่ไหมคะแต่ hotel เ,เนี่ย ตัดออกแล้วแทนด้วยคำว่าอะไรนะเนี่ยตัดออกแล้วแทนด้วยคำว่า where ใช่ไหมคะครูก็จะได้คำว่า where is expensive อ่าได้ละสอประโยคประโยคแรกเนี่ยก็จะอารวมประมาณว่าโรงแรมที่จอนพักอยู่เนี่ยมันแพงประโยคที่2ก็จะบอกว่าจอนเนี่ยพักอยู่ที่โรงแรมที่ซึ่งมันราคาแพง เออประมาณนี้นะคะมันสามารถที่จะถ้าหนูอยากขยายอันไหนหนูก็จะยกประโยคขยายไปอยู่หลังคำนั้นอย่างเช่นเนี่ย where จะขยายอะไรคะขยายคำนี้ใช่ไหมคะ where ตัวนี้ก็จะขยายคำนี้เอออีกสักประโยคหนึ่งแล้วกันค่ะอีกอันหนึ่งเนาะอันนี้อันนี้ที่ครูยกมาสอนอนะเผื่อว่าเด็กจะไปเจอคำอื่นนะไปเจอข้ออื่นนะคะอเอาเป็นคนแล้วกันเนาะประโยคแรกครูก็จะให้เป็นอะไรดีล่ะ i know t h t girl ฉันรู้จักเด็กผู้หญิงคนนั้นนะเนี่ยประโยคแรกแล้วประโยคที่สองล่ะประโยคที่สองว่า the girl คนไหนล่ะ the girl คนที่ the girl is wearing นะคนที่กำลังใส่กระโปรงอยู่นะเออคนที่ใส่กระโปรงนั่นนะ่ะอาจจะมีเด็กหลายๆคนนะจะใส่ทั้งกางเกงกระโปรงเนาะเนี่ยสองประโยคนี้สิ่งที่มันเหมือนกันคืออะไรเอ่ยก็คือ that girl เด็กผู้หญิงคนนี้แล้วก็เด็ก ผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมคะครูก็จะรวมเลยค่ะสประโยคนี้เข้าด้วยกันเอาอะไรเอ่ยเอา the girl ตัวนี้ลบออกเพราะครูจะเอาประโยคนี้เป็นหลักใช่ไหมคะครูก็จะได้ประโยคที่บอกว่า I know that girl อันนี้อจะเปลี่ยนเป็น the เลยก็ได้อะระบุแล้วอะเนาะ I know the girl แล้วก็ตัวนี้แทนด้วย who ใช่ไหมคะก็จะเป็น Who is wearing a skirt? ฉันรู้จักเด็กผู้หญิงคนนั้นคนไหนล่ะคนที่กำลังใส่กระโปรงซึ่งโ o ตัวนี้ก็จะแทน the girl แบบนี้นะคะอ่ะโอเคนี่คือ relative pronoun แบบคร่าวๆนะคะ which ก็ใช้แทนสิ่งของไปนะทีนี้มาดูข้อนี้ถึงแม้ว่าเด็กๆบางทีอาจจะแปลไม่ออกนะคะบางทีอาจจะแปลไม่ออกแต่เรามาดูนี่ค่ะเขาบอกว่า the sales manager รู้แล้วว่าเป็นคนจริงๆแัดนนะมันก็ใช้แทนคนได้ในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในบางกรณีเนาะในหลายกรณีเหมือนกันแต่ว่านะตอนนี้ถ้ามันมีคําว่า who มาให้เรานะคะเราก็ต้องพุ่งไปที่ who ก่อนเพราะฉะนั้นตัด ข้อ3แล้วก็ข้อ4ทิ้งนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยที่ตัดข้อ4ทิ้งเนี่ยเพราะว่าจริงๆใช้ได้นะคะแต่จริงๆใช้ได้แทนหูได้แต่สังเกตนะเซลเมนเจอร์เนี่ยแค่คนเดียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกริยาที่ตามมาจะต้องเติม S เ,เพราะยังต้องผ่านตามประธานอยู่นะคะอันนี้ ก็ไม่มี s เพราะฉะนั้นตัดได้ทั้ง1และ4ตอบข้อ2เนี่ยตอบได้ถึงแม้ว่าเรา,เา grammar มันสามารถตอบได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ความหมายโดยรวมทั้งหมดนะคะแต่ยังไงก็ตามนะวันที่ครูบอกการแปลได้โดยรวมทั้งหมดก็ยังดีที่สุดอยู่นะคะ,ะทีนี้มาดูข้อ24นะคะเขาบอกว่า my friends could pass that test easily and, and เพื่อนของฉันเนี่ยนะสามารถที่จะสอบผ่านนะสอบผ่านได้แบบง่ายดายเลยและ และอะไรล่ะและฉันก็เหมือนกันใช่ไหมคะอันไหนล่ะที่แปลว่าฉันก็เหมือนกันนะคะปกติเราจะคุ้นแค่คําว่าโอเคมีช okay, ืใช่ไหมคะเออฉันก็เหมือนกันอะไรอะไรมาก็ฉันก็เหมือนกันนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้ก่อนครูก็จะขอแยกเพิ่มไปอีกสักแผ่นหนึ่งนะคะอาจจะยาวหน่อยเนาะอาจจะยาวหน่อยแต่ว่าก็เอาไปใช้ได้ค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้เขาจะเรียกว่าแบบแรกเนี่ยเขาจะมีการคลอยตามค่ะเด็กๆคะมันจะเป็นคลอยตามแบบไหนเออ ค้อยตามแบบ positive นะคล้อยตามแบบ positive ก็คืออะครูขเขียนผิดละ positive คืออะไรประโยคบอกเล่านะคะอันนี้คืออะไรก่อนที่เราจะมารู้เรื่องนี้ค่ะเด็กๆคะหนูควรจะรู้ในเรื่องของกริยาช่วยบอกครูก่อนจีว่ากริยาช่วยที่หนูรู้จักมีกี่ตัวนะคะอันแบบแรกนะคะกริยาช่วยนะ ไปหลายเรื่องเลยนะคะไปหลายเรื่องเลยแต่ก็จำเป็นอะเนาะกริยาช่วยมีทั้งหมด24ตัวใช่ไหมคะโดยปกติที่รู้มานะคะครูจะแบ่งเป็นกลุ่มแรกเขาจะเรียกว่า primary นะคะ primary อะครูให้เป็น auxiliary auxiliary verb นะคะมันคือคือกริยาช่วยนั่นแหละนะคะแต่แบบแรกเนี่ย primary ก็คือเป็นกริยาช่วยที่สามารถขึ้นเป็นกริยาหลักได้อันแรกก็จะมี verb to be นะคะมีอะไรบ้าง is am are นะคะมี was were แต่ไม่มี been นะคะอันที่สอง verb to do ค่ะมีอะไรบ้างมี do does did ะะไม่มีดันนะไม่มีช่องที่3เพราะว่าช่องที่3ขึ้นมาโดโดๆเป็นกริยาเลยไม่ได้นะคะจะมีแต่เว r ร1กับเว r ร2บ2เพราะฉะนั้นอันที่3 Verb to have ค่ะเว r ร have ก็จะมี have has แล้วก็ had นะคะ,อ,ะอันนี้ had ตัวนี้คือเว r รช่องที่2เนาะอันนี้คือกลุ่มแรกนะคะอันนี้คือกลุ่มแรก Primary Auxiliary คือสามารถที่จะขึ้นเป็นประโยคเ,เป็น Verb หลักได้ในกรณีที่ไม่มีคำกริยาแท้ในประโยคนั้นกริยาช่วยกลุ่มนี้จะสามารถขึ้นเป็นหลักได้นะคะกับกลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สองเขาเรียกว่า m o d a l Verb นะโมดเตอรเวิร์บกลุ่มนี้เป็นเวิร์บกริยาช่วยที่ต้องบวกด้วยเวิร์บอิน i ิ i ิทีฟนะคือต้องตามต้องตามหลังด้วยคำนามเอยคำกริยาแท้เสมอมันจะอยู่โดดๆดดไม่ได้มีกลุ่มคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าท่องนะคะ can could สามคู่ะคะ่ะลูก can could will would shall นะ should รวมไปถึง may might แล้วก็คำว่า must อันนี้หลักๆเลยนะ can could will would should may might must นะคะรวมไปถึงคำว่า need t h e r e o r t o นะคะ o u t o นี่แปลว่าช l d นะคะแล้วก็คำว่า used to ที่แปลว่าเคยอ่ะหลักๆเนี่ยกริยาช่วยที่เราจะต้องรู้นะคะเด็กๆควรจะรู้เพราะว่านำไปใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะเพราะเรื่องอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องนี้ค่ะ อ,อันที่เราในข้อ24นะข้อ24นะคะเนี่ยเราำลังดูข้อ24อยู่นะคะไอ้ข้างหลังเนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้แหละครูจะแทนมันว่าเอาโอเคเรื่องมี t ู o แล้วกันการที่จะบอกว่ามันมีมี t ู o เนี่ยฉันก็เหมือนกันเนี่ยมันพูดได้หลายแบบนะคะอันแรกเลยเนี่ยคล้อยตามแบบ positive คือคล้อยตามประโยคบอกเราสมมุติมีคนมาพูด a เนี่ยพูดว่า i am happy เอ้ยแกฉันมีความสุขจังเลยวันเนี้ยวิธีที่1ถ้าเราจะบอกว่าเราก็มีความสุขเหมือนกันนะคะแต่ว่าวิธีที่1เราจะบอกว่า so ค่ะใช้ so แล้วตามด้วยกริยาช่วยตรงนี้ลงมานี่เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยประธานว่าเราจะให้ใครที่มีความสุขด้วยนะ so เราใช้ I verb to be ก็จะเป็น so am I แต่ถ้าสมมุติว่าครูจะบอกว่าหล่อนก็มีความสุขเหมือนกันผู้หญิงคนนั้นนะ่ะ ตรงนี้ก็จะเป็น she ใช่ไหมคะ so เหมือนกันค่ะแต่จะเป็น so is she สังเกตไหมว่าอันนี้ก็ยังเป็น verb to be อยู่นะคะและถ้าเป็นหลายๆคนล่ะออ we we แล้วกัน we แล้วกันพวกเราก็มีความสุขเหมือนกันมี A บอกว่า I'm happy I'm I'm happy I'm so happy today เฮ้ยพวกเราก็มีความสุขเหมือนกันก็จะใช้เป็น so are we ประมาณนี้นะคะซึ่งถามว่ากริยาช่วยพวกนี้นะคะเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรเกี่ยว่ะเด็กๆขาถ้าสมมติว่าครูจะพูดว่ามันเจอกริยาช่วยตัวอื่นนะเด็กๆสามารถที่จะามาใช้ลงตรงนี้ได้เลยนะคะเช่นะะอ,อีกตัวอย่างหนึ่ง A บอกว่าะ,ะ A บอกว่า I can swim ง่ายๆเลยเนาะ I can swim เธอฉันว่ายน้ำเป็นแหละ B ก็จะบอกว่าเออฉันว่ายน้ําเป็นเหมือนกันนะคะกริยาช่วยตรงนี้เราใช้แพทเทิร์นเดิมเลยค่ะเด็กๆนะ,ะก็จะใช้เป็น so เหมือนกันค่ะแล้วก็ดึงนี้ลงมาเลยค่ะดึง verb ช่วยที่เราเห็นลงมาแล้วก็ตามด้วยประธาน so can I ฉันก็ว่ายน้ําได้เหมือนกันถ้าตรงนี้ครูปเปลี่ยนเป็น we นะ,ะอันนี้ก็จะเป็น so can we อะไรประมาณนี้นะคะเก็ตไหมเก็ตไหมอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าสมมุติเรามองไม่เห็นกริยาช่วยใดๆเลยในพวกนี้นะคะให้รู้ไปเลยว่าต้องใช้เป็น verb to do เท่านั้นเช่นเอ A บอกว่าอะไรเดียว I always walk นะ to school แกฉันเดินไปโรงเรียนเป็นประจําเลยนะไม่มีเว็บช่วยใช่ไหมคะลูกแต่จริงๆแล้วมันมีค่ะมันจะมีเว็บทูดูซ่อนอยู่ตรงนี้ A B ก็จะตอบเหมือนกันว่า so do I หรือไม่ก็ so does he เขาก็เดินเหมือนกันอะไรประมาณนี้ so do we พวกเราก็เดินเหมือนกันนะคะในทางกับกันค่ะ ถ้าสมมติว่ากริยาที่เรามองเห็นนะคะกริยาที่เรามองเห็นเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็น verb เหมือนเดิมแหละแต่มันเป็นช่องที่2อันนี้เป็น was ทั้งหมดเหล่านี้ที่เราจะเอามาใส่ก็ต้องเป็น verb ช่องที่2เหมือนกันนะคะถ้าตรงนี้เป็น verb ช่องที่2ข้างล่างนี้ก็ต้องเป็น2เหมือนกันอย่างเช่นเดียวกันกับตัวนี้ค่ะถ้าเขาใช้เป็น walk เติม ed ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะแก้เป็น did did แล้วก็ดิททั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือคลอยตามแบบ positive นะคือคอยตามประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าที่เขาบอกมาเนี่ยนะคะใช้เป็นเป็นประโยคตั้งต้นให้เราดูนะคะกับแบบที่2คืออะไรแบบที่2เนี่ยจะง่ายขึ้นมาหน่อยแต่ก็จะมีหลายเพเทิร์นหน่อยนะคะแบบที่2คือคลอยตามเหมือนกันค่ะเราไม่ได้ปฏิเสธนะแต่เป็นคลอยตามอะไรเอ่ย negative นะคะคอยตาม negative คอยตาม negative คืออะไรอะ คล้อยตามนิกระถิ่มันก็คือมันจะมีคนประโยคตั้งต้นแบบนี้ค่ะเนี่ยแบบนี้แต่เขาให้เป็นประโยคปฏิเสธมาเช่นอันแรกนะตัวนี้ครูจะเอาลงมา A จะพูดว่าอะไร A พูดว่า uh, I'm I'm not hungry สมมตินะ I'm not อครูเขียนผิดซะละ I'm not hungry แกฉันยังไม่หิวเลยอะ่ะ ะะอันนี้ก็จะใช้หลักการเดิมแต่มีวิธีการพูดอยู่3แบบค่ะเด็กๆคะอันที่1นึ่งนะะอันที่1คืออะไรอันนี้หนึ่าบอกว่าใช้แพทเทิร์นนี้ neither แล้วก็ใส่เว r บที่เราเห็นตรงนี้ค่ะ neither am i นะคะหรือไม่ก็อันที่2ค่ะเปลี่ยนจาก neither เป็นคำว่า nor นะคะ nor am i และอันที่3ค่ะขึ้นต้นด้วย I ค่ะแต่เป็น I am not มีอันเดียวนะคะที่ใช้คำว่า not มา I am not either ตัวนี้จะใช้ either เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กใช้คำว่า either จะต้องมีคำว่า not เข้ามาด้วยเสมอนะคะเหมือนถ้าเป็น uh, don't ก็เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็น neither do I nor do I นะคะแต่เป็นตัวนี้ก็จะเป็น I don't e i t h e r ประมาณนี้นะคะเอาง่ายๆก็คือ n e i t h e r กับ No r เนี่ยมันเป็นลบอยู่แล้วมันมีคำว่า Not รวมอยู่แล้วเราก็จะไม่ใช้ Not กับพวกนี้อีกนะคะแต่ e t t h r r เนี่ยมันไม่ใช่ประโยคปฏิเสธเราก็ต้องใช้ Not ให้เขาเนาะอันนี้คือข้อ24นะ <c oughs> ที่ควรอธิบายเยอะเพราะว่าเผื่อหนูไปเจอข้ออื่นๆ มันออกข้อสอบค่อนข้างที่จะเยอะอะค่ะมาดูที่ข้อนี้สิเขาบอกว่าเพื่อนชนิดสอบผ่านได้ง่ายมากเลยหนูเห็นเว็บช่วยไหมลูกเว็บช่วยที่เราเห็นคือคําว่าคูดใช่ไหมคะเออเพราะฉะนั้นแล้วข้างหลังก็ต้องเป็นคูดทั้งหมดเลยและอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าเพราะฉะนั้นข้างหลังก็ต้องเป็นคล้อยตามแบบ positive คำว่านอมีได้ไหมไม่มีนะคะ either เนี่ยอย่างที่ครูบอกไปตะกี้มันต้องมาคู่กับคำว่า not ใช่ไหมคะอะแล้วยังไงต่อ so could I เอออันนี้แหละนะคะ so could I เหมือนแบบ so am I so do I ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ตัดทิ้งถามว่าข้อ4ได้ไหม I could to ได้นะคะแต่ว่าถ้าหนูจะใช้ to หนูต้องไม่ใส่ so เข้ามามันต้องเป็น I could to ฉันก็ ฉันก็สอบผ่านได้เหมือนกันนะคะแต่อย่างที่บอกอะเลือกเอานะคะถ้าหนูจะใช้ทูหนูก็ไม่เอาโ so, ซแต่ถ้าหนูจะเอาโ so ซในข้อ2หนูก็ไม่เอาทูมาแค่นั้นเองนี่คือข้อ24ที่อธิบายเยอะเพราะว่าออกข้อสอบเยอะและหนูจะได้นําไปใช้ค่อนข้างที่จะเยอะนะอ่ะต่อไปไปดูที่ข้อ2 4ค่ะอ่าค่ะเขาบอกว่า I'm glad to know that we are going to have a next week อ่าเราฉันยินดีมากเลยที่รู้ว่าพวกเรากำลังจะไปอะไรสักอย่างหนึ่ง next week นะคะแน่นอนเลยไป h o l i d เดข้อนี้ตอบข้อ1ค่ะเพราะอะไรถ้าขีดแบบนี้มานะคะเด็กๆรู้ไว้เลยว่าเขาเรียกว่า compound adjective ก็คือใช้คำมารวมกันให้มันกลายเป็น adjective 1ตัว s จะไม่เติมอีกนะคะรวมไปถึงอย่างที่บอกว่าถ้ามันใช้เป็น adjective แล้วตัวนี้ ทำแบบนี้น่าจะถูกที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นตัดข้อ3ทิ้งไปและข้อ4เนี่ยการแสดงความเป็นเจ้าของแบบเนี้เราไม่ใช้นะคะเราไม่ใช้ในกรณีนี้ถ้าเป็นเจ้าของก็แสดงความเป็นเจ้าของของสิ่งมีชีวิตอื่นๆไปว่าแบบเออฮอลิเดย์ของฉันอะไรก็ว่ากันไปนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งเนาะตอบข้อ1น็ะคะข้อสอบ e อ r o r ออกบ่อยมากในเรื่องแบบนี้ต่อไปข้อ26ค่ะ the weather in Thailand is ดนอ่าโอเคมีคำว่าแดนมาเป็นขั้นกว่าแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตอบได้เลยคือ so hot ได้ไหมไม่มีการบอกเป็นขั้นกว่าเลยเพราะฉะนั้นตัดทิ้ง the hottest โอเคร้อนที่สุดร้อนที่สุดได้นะคะแต่เราต้องมาดูว่าเอ้ยมันมีคำว่าแดนเป็นขั้นกว่าอันนี้เป็นขั้นสูงสุดตัดทิ้งทีนี้ more hotter กับ much hotter ข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะเพราะอะไร more มันแปลว่ากว่า er ก็แปลว่ากว่าหนูควรจะเลือกเอาอันใดอันหนึ่งนะคะเติม er แล้วก็ไม่ต้องใส่ more มาถ้าใช้ more ก็จะใช้กับคำที่มันยาวๆเช่น more beautiful นะคะประมาณนั้นนะ much hotter อันนี้ก็แปลว่าร้อนกว่ามากเฉยๆขยายคำว่ากว่าให้มันแบบมากๆเฉยๆนะคะต่อไปไปดูที่ข้อ27ค่ะ 27คืออะไรอันนี้เป็นในเรื่องของ question tag นะคะ question tag ค,คืออะไรกดมันมีอยู่แค่หน้าเป็นบวกหลังเป็นลบถ้าหน้าเป็นลบหลังก็จะเป็นบวกคืออะไรในเรื่องของ question tag ค่ะประโยคข้างหน้าที่เขาให้มาถ้ามันเป็นบวกหรือประโยคบอกเล่าข้างหลังคอมมาต้องเป็นลบค่ะเด็กๆคะหรือประโยคปฏิเสธแต่ถ้าข้างหน้ามันเป็นประโยคปฏิเสธข้างหลังตัวนี้จะต้องเป็นประโยค บอกเล่านะคะมันจะสลับกันหน้าบวกหลังลบหน้าลบหลังบวกอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้อะไรที่เราจะเอามาทําบวกทําลบคือไอเวิร์ช่วยที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่ะคะ่ะเนี่ยกลุ่มนี้นะคะอะไรที่เราจะเอามาทําได้คือกลุ่มเวิร์ช่วยทั้งหมดเลยถ้าเรามองเห็นนะคะยกไปทําเป็นแท็กได้เลยอันนี้นะคะหน้ามันเป็นมีคําบ่านทนนัดแน่นอนเลยข้างหลังจะต้องเป็นบวก อันนี้ข้อ1ตัดทิ้งมันเป็นลบข้อ2มีนอดมาอีกตัดทิ้งข้อ4มีนอดมาอีกตัดทิ้งตอบข้อ3เพราะอะไรเพราะตรงนี้มันคือคำว่า had ค่ะอีกอย่างหนึ่งตัวอย่าง question tag นะถ้าสมมติว่าครูอบอกว่า I อะไรเดียวม they are my friend uh, they are your friend แล้วกันะ uh, they are your friends พวกเขาเป็นเพื่อนของเธอมันจะเกิดมาเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดานะคะแล้วติดแท็กคําถามให้มันไปค่ะสิ่งที่เราจะาไปติดคืออะไรเวิร์บช่วยที่เรามองเห็นใช่ไหมคะหน้าเป็นบวกหลังเป็นลบค่ะเราก็จะใช้เป็น are มาเติม not เป็น aren't แล้วอะไรเอาตัวนี้ค่ะไปเป็น aren't day แค่นั้นเองอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าครูให้เป็นประโยคข้างหน้าบอกเล่าเอ้ยปฏิเสธมา they aren't นะ,ะ they are not Your friends พวกเขาไม่ใช่เพื่อนของเธออะใช่ไหมข้างหลังติดแท็กได้ไว่ายังไงลูกข้างหน้าเป็นลบแล้วใช่ไหมหลังก็ต้องเป็นบวกโดยเอาเวิร์บช่วยนี่แหละค่ะที่เรามองเห็นไปตัดนอดออกค่ะเหลือ a R e แล้วก็เอาเวิร์บเอเอาประธานตัวนี้ไป a R e they นะคะ แล้วก็ใส่ question mark จบนี่แหละค่ะคือเรื่องของ question tag แต่ว่าตัวที่เราจะมาติด tag ตรงนี้ได้นะคะเด็กๆมันคือ,อกริยาช่วยทุกตัวที่ครูสอนไปเมื่อกี้นะคะโอเคนะเด็กๆไปลองฝึกเรื่องนี้ดูข้อ28ค่ะ the more you can remember grammar rules แล้วข้อนี้เด็กๆคะปกติเนี่ยขั้นกว่าขั้นกว่าเราจะไม่ใส่เด h e ใช่ไหมที่เด็กๆรู้มาถ้าขั้นกว่าจะไม่มี the ขั้นสูงสุดมีแดน ไม่ใช่ไม่ใช่ข,ข,ข,ขั้นกว่ามีแดนไม่มีเดอนะคะแต่ขั้นสูงสุดมีเดอะจะไม่มีแดนอันนั้นคือสิ่งที่เรารู้มาคือการเปรียบเทียบขั้นกว่าขั้นสูงสุดแต่กรณีนี้ค่ะเด็กๆคะเขาจะใช้เดอม,มาคู่กับขั้นกว่านะคะใช้เดอม,มาคู่กับขั้นกว่ามันก็จะแปลว่ายิ่งจุดๆๆมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งจุดๆ,ๆ มากเท่านั้นเด็กๆจำโครงสร้างไว้เขาจะใช้ the นะคะตามด้วยขั้นกว่าก็ข้อนี้ the more you can remember grammar เพราะฉะนั้น base ตัดทิ้งนะคะ it's better มันไม่มี the ข้อนี้ต้องกลายเป็น the ตัดทิ้งนะคะข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะ the better ก็คือตอบ the more you can remember grammar rules ยิ่งคุณจำกฎของ grammar ได้มากเท่าไหร่ the better you can write your composition คุณก็จะยิ่ง ทำงานเขียนออกมาได้ดีเท่านั้นนะคะอีกสักตัวอย่างหนึ่งถ้าครูจะให้ไปอย่างเช่นอะไรเอ่ย The more อะไรดีคะ You read อ่ะยิ่งคุณอ่านมากเท่าไหร่ก็จะเป็น The more you know ยิ่งอ่านมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งรู้มากเท่านั้นประมาณนี้นะคะหรืออีกสักอันหนึ่ง The อะไรดีนะ เอาเป็นถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช้คำว่า more เนาะก็จะยังเป็นขั้นกว่าแบบนี้ได้นะคะ the อะไรดีอ่ะอืมครูก็คิดไม่ออกละเริ่มตันอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่า the more you eat นะ the fatter you are แบบเนี้ยก็ได้นะคะอันนี้ก็ยังเป็นขั้นกว่าอยู่ประมาณนี้เนาะอะ,อะต่อไปค่ะไปดูที่ข้อ29 <c oughs> ข้อ29นะคะเขาบอกว่า the police along with the prisoner prisoner ก็คือแบบเอ่อ prisoner แบบว่าคุกเนาะก็นักโทษนั่นแหละนะคะที่อยู่ในคุกนะคะ seriously in the investigation room investigation room ก็คือห้องคำว่า investigate อ่ะมันแปลว่าสืบสวน นะคะสืบสวนสอบสวนไกรสวนประมาณนี้ทีนี้เด็กๆคะถ้ามันมีคำว่า along with แบบเนี้ยประธานสองคนนะคะมีประธานสองสองส่วนแบบนี้นะคะแล้วเชื่อมด้วยคำว่า along with เวลาที่เราจะทำกริยาตรงนี้ค่ะให้เราอิงกริอิงประธานตัวแรกเป็นหลักนะคะ,ะ,คะอิงประธานตัวแรกเป็นหลักซึ่ง the police เป็นพระหูพ์ค่ะ the police นี่คือเป็นพระหูพ์นะ เป็นพรหูพจน์ก็คือเหมือนรวมตำรวจหลายๆคนทุกๆคนเลยแต่ถ้าพูดถึง p oliceman แค่คนเดียวอะโอเคค่อยเป็นเอก,กับพจน์ไปนะคะเพราะฉะนั้นนะตอนนี้เรารู้แล้วว่า mm. the police เป็นพรงหูพจน์สิ่งที่เราตัดทิ้งได้เลยคือข้อ1กับข้อ4เพราะมันเป็น is ใช่ไหมลูกทีนี้เหลือ are talk อันนี้เป็น passive Passive คืออะไรคือ verb to be ตามด้วยกริยาช่องที่3ประธานถูกกระทำใช่ไหมคะแต่ณนะตอนนี้ Police เป็นคนพูดกับ Prisoner เองเพราะฉะนั้นต้องใช้เป็น Are talking นะคะ Are talking พูดเองไม่ได้ถูกนักโทษคุยด้วยนะคะอ่ะต่อไปไปดูที่ข้อ30ค่ะโท w ี่อวสเคลอ่านยังไงตัวอย่างของอ,อะไรเอ่ย เป็นตัวอย่างของ passive voice นะคะก็คือ verb to be ตามด้วยกริยาช่องที่3โท่านี้ถูกฆ่า while he was driving home last night ถูกฆ่าตอนที่กำลังขับรถในระหว่างที่กำลังขับรถกลับบ้านนะคะสิ่งที่อยู่ข้างหน้างานเขียนแบบนี้คะ่ะลูกคาจะใช้เป็น adverb คะ่ะใช้เป็น adverb นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะตัดข้อไหนทิ้ง อันนี้เป็น adjective ตัดทิ้ง so unlucky ตัดทิ้งค่ะ adjective ส่วน it's fortunate นะคะอันนี้ก็ไม่ได้มันไม่ใช่ถ้าเป็น adverb อะส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วยรี l เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ3นะคะ unfortunately โชคร้ายจังเลยนะคะอย่างโชคไม่ดีเลยเขาถูกฆ่าตอนที่แบบกำลังขับรถกลับบ้านนะอะไรประมาณนี้นะคะ,ะไปดูกันที่ part ที่4นะคะ part นี้ เป็น close test นะคะอย่างที่บอกเป็น close test มาเป็น paragraph แบบนี้การที่เราจะแปลออกเป็นเรื่องสำคัญแต่ถ้าแปลไม่ออกจริงๆมันมีวิธีเทคนิคการเดา grammar อยู่ค่ะทายังไงเราถึงจะเดา grammar ได้อามาลองดูกันนะคะเขาบอกว่าพูดถึงเรื่อง Rainbow เนาะเรื่องสายรุ้งนะคะสายรุ้งทีนี้เขาบอกว่า one of f ถ้าขึ้นต้นมาเป็น one of f แบบนี้เหมือนที่ครูเคยบอกไปแล้วในคลิปที่ผ่านๆมาถ้าบอกว่า1ใน สิ่งที่ตามมาต้องมีมากกว่าหนึ่งคือต้องเป็นพระหูพจน์ใช่ไหมคะก็มันถึงจะบอกว่าเป็นหนึ่งในบรรดาอะไรต่างๆนา,นานาได้ one of อะไรสักอย่างของธรรมชาติเนี่ยคือเรนโบว์ก็คือสายลุงหนึ่งในสิ่งที่จุดๆๆที่สุดของธรรมชาติคือเรนโบว์อ่ะทีนี้อย่างที่บอกเราใช้เทคนิคการดาแกรมามา one of มันคือหนึ่งใน สิ่งนี้พหูพจน์ต้องเป็นคำนามใช่ไหมคะคำนามต้องลงท้ายเพราะฉะนั้นตัดข้อไหนทิ้งตัดข้อ2ทิ้งเพราะมันไม่ได้ลงท้ายด้วยคำนาม splendid เป็น adjective นะคะอะทีนี้เหลืออะไรอีกถ้าบอกว่า one of f ก็ต้องมีมากกว่า1ชิ้นตัดข้อ4ทิ้งเพราะว่าตัวนี้ต้องเติม s masterpiece นะคะ splendid แปลว่าอะไรที่มันเยี่ยมมากสวยมากวิเศษมากนะคะ masterpiece ต้องเติม s ข้อนี้ตัดทิ้งไปทีนี้เหลือตัวนี้ค่ะ s s อ่ะโอเคถูกถูกแต่ทีนี้อันนี้มันเป็นคำนามใช่ไหมคะสิ่งที่จะขยายคำนามได้คือ adjective นะ adjective ขยายนามส่วนตัวนี้มีลี่ลเนี่ยมันเป็น adverb เอาไว้ขยายคำกริยาเอาไว้ขยาย verb นะคะตัดข้อ3ทิ้งไปตอบข้อ1นะทีนี้หนึ่งใน Masterpiece ก็คือผลงานชิ้นเอกเลยที่มัน Splendid ที่มันสวยที่สุดของธรรมชาติเลยเนี่ยก็คือ Rainbow ซึ่งยังไงต่อคะเขาก็พูดยาวๆๆมาเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีมาดูที่ข้อ32โจทย์เขาบอกว่าไอ้ choice เขามีตัวเลือกให้คืออ่า p o s t ก็คือเหมือนแบบประกอบไปด้วยอะไรประมาณเนี้ย o m p o s t i n g นะคะ is composing with แล้วก็ is c o m p o s t Of, นะคะเด็กๆขาข้อนี้ถึงแม้ว่าเราจะแปลไม่ได้แต่เราสามารถตอบได้ว่าเป็นข้อสีถ้าเด็กๆท่องติดปากไปเลยว่า be composed mm hmm. นะคะ be อ mm ้า hmm. วครูเขียนผิดละ be composed of ปร,ประกอบไปด้วยนะคะ be composed of ประกอบประกอบไปด้วย ท่องไปเลยค่ะ B e composed of ประกอบไปด้วย B e composed of ประกอบไปด้วยซึ่ง B B ตัวเนี้ยก็สามารถเปลี่ยนเป็น is a Mr a e was word ก็คือ verb to be นั่นแหละอะเห็นไหมถึงแม้ว่าเราจะแปลไม่ได้ไม่หมดถ้าเป็นในเรื่องของ grammar มันเดาง่ายมากค่ะลูกค้า แต่ต้องแต่ต้องท่องได้เหมือนที่ครูพูดเะกี้นะคะอ่ะทีนี้เขาบอกว่าอะไรมาลองแปลดูอาร์เรนโบบาบา,บาน่นนี่นั่นแต่เขาบอกว่าเนี่ย one more piece of evidence มีอีกหนึ่งอย่างนะ evidence แปลว่าหลักฐานนะคะ evidence แปลว่าหลักฐานทีนี้ที่มัน visible light visible ก็คือแสงที่มันสามารถมองเห็นได้แล้วเราตอบไปแล้วว่ามันคือข้อ4นะประกอบไปด้วย spectrum of wave length wave length ก็คือความยาวของคลื่นใช่ไหมคะคลื่นอะไรอะคลื่นแสงนะตอนนี้ที่เรากำลังดูนะคะก็คือคลื่นแสงของสเปกตรัมนั่นเองอันนี้ภาษาวิทยาศาสตร์เนาะแสงเจ็ดสีของสเปกตรัมซึ่ง as u h k n o w n as นะคะก็คือเป็นที่รู้กันในเรื่องของ roygiv นะคะมันคืออะไรอะมันจริงๆมันคือ r o y g b i v นั่นแหละค่ะคือคือถ้าเป็นไทยเราก็จะท่องว่า ม่วงคลามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเออแต่อันนี้คือเขาท้องกับดัง R ก็คือ Red นะคะ orange yellow green blue ใช่ไหมคะแล้วก็ Indigo คือสีคลามนะคะแล้วก็ Violet แค่นั้นเองนะทีนี้แล้วยังไงต่อเขาบอกว่า Age associated with distinct color นะคะก็คือเหมือนแบบ Distinct Color Distinct แปลว่าแตกต่างนะคะคือสีมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยแล้วยังไงต่อข้อ33ไปดูช้อ i c e กันก่อนเลยค่ะว่าเขาให้อะไรมาให้ Because มาเพราะว่า s i n s e ตั้งแต่ as กับ during ความหมายคล้ายกันมากเลยค่ะแต่มันแปลว่าในขณะที่หรือในระหว่างก็ได้เหมือนกันนะแต่ทีนี้ตอบอะไรมาดูกันเขาบอกว่า to will rainbow การที่เราจะเห็นสายรุงได้เนี่ย your back must be to the sun หลังของคุณต้อง เป็นไงคะหันไปที่ดวงอาทิตย์ก็คือหันหลังให้ดวงอาทิตย์นั่นแหละแล้วตรงนี้เราจะใช้คำอะไรที่เราไปดูมาตะกี้มาเชื่อมถ้าเขาบอกว่า you look at at approximately approximately ก็คือประมาณนะคะประมาณ40องศาของเนี่ย angle angle คือมุมนะคะอันนี้ไม่ได้แปลว่านางฟ้านะถ้านางฟ้าจะเขียนยังไงเอ่ยนางฟ้าก็จะเขียนเป็น a n g e l นะคะ angle a n g l อันนี้นางฟ้านะคะแต่อันนี้ angle นะคะแปลว่ามุมนะ ทีนี้เขาบอกว่าหลังของการที่จะมองเห็นเรนโบว์ได้เนี่ยหลังจะต้องหันออหลังให้ดวงอาทิตย์แล้วก็ you look at a p p r o x i m a t e n t มองไปอะไรก็ไม่รู้แหละเยอะๆแต่มันเป็นสองมันเป็นสองเหตุการณ์ที่ต้องทำพร้อมกันใช่ไหมคะหนึ่งหันหลังให้ดวงอาทิตย์สองมองไปข้างหน้าประมาณ40องศาเพราะฉะนั้นตัดข้อหนึ่ง ทิ้งตัดข้อ2ทิ้งเหลือ as แล้วก็ d uring ข้อนี้ความหมายแปลว่าในขณะที่เหมือนกันแต่ตอบข้อ3ค่ะเพราะ as จะใช้ในกรณีที่มี2เหตุการณ์ที่ทำไปพร้อมกันความหมายเหมือนกันกับคำว่า while นะะส่วน during แปลว่าในระหว่างในขณะที่เหมือนกันแต่หลักๆจะใช้กับ1อย่าง1เหตุการณ์เช่นอะไรดีอะ I ate a lot I ate a lot ฉันเขียนติดกันไปซะและ้ว I ate a lot อะไรเดียว during the quarantine quarantine คือช่วงนี้กำลังฮนะิตเนาะเด็กๆน่าจะรู้นะอาจจะเอามาออกข้อสอบนะคือช่วงการกักตัวใช่ไหมคะฉันกินเยอะมากในระหว่างการ กักตัวนะคะก็คือเป็นช่วงเวลาใหญ่ๆที่สิ่งเล็กๆที่เราทำในช่วงเวลาใหญ่ๆใช้คำว่า during ได้นะเห็นไหมเราเดาได้แล้วถึงแม้เราจะแปลไม่ได้ทั้งหมดใช่ไหมคะ,ะทีนี้เราได้แล้วข้อ33ไปดูซิทีนี้เขาพูดว่าอะไรต่อเริ่มประโยคใหม่เลยนะ e a c h individual droplet water individual แปลว่าส่วนบุคคลนะคะส่วนบุคคลเหมือนแบบแตกต่างแต่ไไม่ใช่แตกต่างอะไรนะ แต่ละคนแต่ละอันไปเลยอย่างเงี้ยนะทีนี้ถ้าขึ้นต้นมาด้วย each แบบเนี้ยมันแปลว่าแต่ละนะแต่ละ droplet คือหยดน้ำนะคะหยดน้าแต่ละขึ้นมาแบบนี้เป็นเอกนพค่ะเด็กๆคะเป็นเอก,กพจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วกริยานี้ถือเป็นเอก,กพจน์อันไหนที่ต้องใช้กับเอกพจน์ได้บ้างมีอยู่แค่ข้อ34มีแค่ข้อเดียวคือ add As, เพราะว่าถ้ามันใช้เป็นเอก,กพจน์นะอันนี้เติม s เกรียที่ตามมาก็เติม s เหมือนที่เราเรียนกันมาในเรื่องของ present simple tense ธรรมดานะคะข้อนี้ไม่มี s เต,ติมทิ้งไตตัดทิ้ง ing เอามาทำไมนะคะ to act as may out เ,เนอะที่นี้เห็น <laughs> <he en S 2> ไหม <laughs> ได้แล้วถึงแม้จะแปลไม่ออกเราก็เดาได้ใช่ไหมคะแล้วยังไงต่อมาดูที่ข้อ35ข้อ35ไปดูช้อยก่อนเขาให้อะไรมา35ให้ or reflect me to reflect reflex แล้วก็ and reflex อ่ะไม่รู้แหละว่ามันแปลว่าอะไรใช่ไหมคะถ้าในกรณีที่เราต้องเดาอ่ะเนาะอ่านมาเรื่อยๆเลยข้อ34จบไปแล้วนี่ตอบไปได้ละทีนี้ that both เราเจอคำว่า both ค่ะ both มาคู่กับคำว่า both มันแปลว่าทั้งคู่ใช่ไหมล่ะ both ปแปลว่าทั้งคู่เพราะฉะนั้นก็จะมาคู่กับคำว่า and ทั้งอันนี้และอันนี้นะคะ both a and b เพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้จะแปลไม่ออกข้อ35ตอบได้เลยว่าเป็นข้อ4 both จะมาคู่กับ and ซึ่งเด็กๆมาท่องไปนะคะ both จุดๆ and both and จะมาด้วยกันนะมีอะไรอีก not only ไม่ใช่แค่อันนี้นะ but also อันนี้ก็จะมาด้วยกันเอาเขียน also ผิดไปละ but also นะอันนี้ก็จะมาด้วยกันนะคะท่องไปให้มันติดปากนะคะพอเวลาเจอเข้อสอบทำได้แน่ๆนะคะรวมไปถึงอันนี้ neither จุดๆก็จะมาคู่กับคำว่า nor ใช่ไหมคะเหมือนที่ครูเคยสอนไปแล้วนะคะรวมไปถึงคำว่า either นะ either or เนี่ย both and not only but also n either n or e i t เนี่ยท่องไว้ติดปากนะ,ะมันช่วยได้จริงๆค่ะเนี่ยเห็นไหมข้อนี้เราเจอคำว่า both นะคะตัวนี้ก็รู้เลยเลยว่ามันก็เป็น and เข้ามาเชื่อมถึงแม้จะแปลไม่ได้ก็ตามนะอ่ะทีนี้ไปอันนี้คือเราพูดถึงพูดถึงในเรื่องของ close s t เนี่ยมันเป็น grammar เนาะเพราะฉะนั้น ความหมายเอาไว้เป็นเรื่องรองนะแต่แล้วแต่นะหมายถึงว่าเทคนิคของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะการแปลให้มันได้ทั้งหมดทำได้ทั้งหมดก็ยังดีที่สุดอยู่ดีนะอ่ะทีนี้มาดูกันในเรื่องของ part error นะคะเด็กๆอย่าออกเสียงว่า error นะจริงๆ error มันเป็นภาษาแบบไทยไอ่ะนะเออออกเสียงว่า error error อันนี้ก็จะดูแบบนี้ขึ้นมานิดนึงอ่ะทีนี้มาดูกันเขาบอกว่า part นี้เนี่ย จะต้องใช้ความรู้เยอะมากที่เรามีใช่ไหมคะหลายๆคนไม่ชอบแต่คุณว่ามันสนุกดีนะลองดูนะคะ next week อาทิตย์หน้า my beloved boyfriend แฟนอันเป็นที่รักของฉันเนี่ย will have his knee will have his n e e to operate operate แปลว,ว่าผ่าตัดค่ะผ่าตัดทีนี้อันนี้เหมือนครูเคยสอนไปแล้วมันจะอยู่ในเรื่องของ uh, perfect อะคะ่ะถ้าครูบอกว่าข้อนี้ตอบข้อ4เพราะอะไร นะถ้าครูบอกเหมือนครูเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วรื้อฟื้นหน่อยเนาะตัวอย่างเดิม I have washed I have washed my car อันเนี้ยหนูล้างรถเอง have h a s บวกด้วยกริยาช่องที่3หนูทำเองทำเสร็จไปแล้วและตอนนี้รถก็ยังสะอาดอยู่ใช่ไหมคะกับเราเปลี่ยนนิดนึงลูก I have if you have something นะฮะตอนนี้ก็จะใช้เป็น my car เนาะ I have my car washed อันนี้สลับกันแค่นี้สลับกันแค่นี้แต่ความหมายเปลี่ยนค่ะมันจะแปลว่าหนูเอารถไปล้างแต่หนูไม่ได้ล้างรถเองนะเหมือนข้อนี้ก็เหมือนกันค่ะเขาบอกว่าแฟนอันเป็นที่รักของฉันเนี่ยนะอาทิตย์หน้าเนี่ยจะไปผ่าตัดที่ลบบุรีฮอส์พิทอลซึ่งหนูเอาเข่าไปให้หมอผ่าลูกหนูไม่ได้ไปผ่าเองเพราะฉะนั้นข้อ4เนี่ยตัดโอตัดทูทิ้งได้เป็นตัวนี้ค่ะแก้เป็นอย่างนี้นะ operated นะคะก็คือกริยาช่องที่3นะคะ have something done หนูท่องติดปากไว้ก็ได้ว่า have something done ก็ได้นะคะต่อไป unless นะคะ unless แปลว่าอะไรเอ่ย unless แปลว่าเว้นแต่ว่านะคะมันแปลว่าเว้นแต่ว่าแล้วยังไง unless you don't come ถ้ามันบอกว่าเว้นแต่ว่าหรือว่าแปลว่านอกจากว่าแล้วเนี่ยจำไว้เลยค่ะมันจะบวกด้วยประโยคบอกเล่า อันนี้เปิดมาเจอแค่นี้เราตอบได้เลยว่ามันตอบข้อ1นนะคะอันนี้ตอบแค่คำเฉยๆนะคะตอบแค่คำเฉยๆแค่นั้นเองเจอ unless ปุ๊บนะคะเจอ unless ปุ๊บบวกด้วยประโยคบอกเล่าได้เลยนะแต่มันอาจจะอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังก็ได้นะคะ unless you come to my wedding tomorrow will we not talk with you anymore ต่อไปข้อ38 because of your suggestion เพราะว่าคำแนะนำของเธอเนี่ยแหละนะ,ะ,นะ,ะ because กับ because of นี่ก็ออกบ่อยเหมือนกันนะถ้าเป็น because of หนูสังเกตมันจะบวกด้วยคำนามหรือกลุ่มคำนามนะคะกลุ่มคำหรือคำนามแต่ถ้าใช้เป็น because นะะไม่มี o f จะบวกด้วยประโยคนะคะเช่น because you gave me suggestion because you gave me suggestion นะคะเพราะคุณให้คำแนะนำฉันกับ because of your suggestion เพราะคำแนะนำของคุณอย่างนี้นะอันนี้ถูกแล้วนะคะอันนี้ถูกแล้วแล้วไงต่อ I've been working under pressure ฉันได้ทำงานภายใต้ความกดดันนะ since almost three years คำว่า almost แปลว่าเกือบ เกือบจะ3ปีแล้วข้อนี้ตอบข้อ4แก้จาก since เป็น for เพราะว่า for จะตามด้วยกลุ่มก้อนจำนวนเวลานะส่วน since จะบวกด้วยจุดเริ่มต้นของเวลาถ้าเป็น s ิ n c e เนี่ยถ้าจะตอบ since ตัวนี้ต้องเป็น since a l m o ส t 3ร e a r s a ก็เกือบเกือบเกือบสาปีที่แล้วอะเริ่มด้วยจุดใดจุดหนึ่งของเวลานั่นเองนะต่อไปค่ะข้อ39อันนี้ despite แปลว่านี่ค่ะ แปลว่า although ครูให้ท้องบ่อยมากใช่ไหม do o r d a l t h o even t o แม้ว่าใช่ไหมคะ d o r d a l t h o even t o แม้ว่าซึ่งมันมีคำว่า despite อีกเหมือนกันที่แปลว่าแม้ว่าแต่เช่นเคยค่ะเด็กๆคะ despite ถ้าเราจำโครงสร้างได้เนะอย่างที่ครูบอกเราไม่จำเป็นต้องไม่จาเป็นต้องแปลทั้งหมดก็ได้นะ despite แปลว่าแม้ว่า although ก็แปลว่าแม้ว่าแต่ข้อนี้ตอบข้อ1แก้คำว่า despite ให้มันเป็น a l t h o u g เพราะ a l t h o u g จะบวกด้วย ประโยคค่ะ although จะบวกด้วยประโยคเหมือนก,นกันกับคำว่า because นะคะก็คือตามมาด้วยประโยคเนี่ยเห็นไหมอันนี้มีพงประธานมีกริยามาใช่ไหมคะมาเป็นประโยคเลย subject บวก verb ก็เป็นประโยคหนึ่งแล้วส่วนคำว่า despite นะคะ despite มันก็จะคล้ายๆกับคำว่า because of ก็คือตามด้วยกลุ่มคำหรือคำนามอะไรประมาณนี้ที่มันเป็นวลีเป็นอะไรที่ไม่ไมเต็มประโยคอะ นะคะโอเค although I couldn't get any trophy ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้ถ่วยรางวัลใดๆเลยใน competition นี้ I wouldn't be so sad and disappointed ฉันก็ไม่ได้รู้สึกแย่ yeah. ไม่รู้สึกเศร้าหรือ disappointed แปลว,ว่าผิดหวังนะคะอ่ะโอเคไปต่อค่ะเขาบอกว่าอะไรเอ่ย after he has finished his important project หลังจากที่เขาได้ทำ โปรเจกต์ที่สำคัญสำคัญจบไปแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ submitted s u b m i t แปลว่าส่งให้นะคะการส่งการบ้านนะเด็กๆเ,เราไม่ใช้คำว่า send นะเราไม่ใช้คำว่า send แต่เราใช้คำว่า hand in นะคะ hand in หรือไม่ก็ใช้คำว่า submit นะคะก็คือยื่นให้เสนอให้นะคะหรือแปลว่าส่งการบ้านส่งงานก็ได้เหมือนกันนะคะหลังจากที่เขาทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ส่งให้ advisor right away right away แปลว่าทันทีนะคะคือแบบ เสร็จปุ๊บส่งปั๊บเลยอย่างนี้นะคะทีนี้หนูสังเกตคาว่า submitted ทำเสร็จถ้าเขาบอกว่าส่งแล้วเนี่ยแสดงว่าต้องทำเสร็จไปแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ has ก็แก้เป็น had ค่ะเป็นอดีตไปแล้วนะคะเป็น past perfect ไปแล้วนะต่อไป everybody everybody s อ่ e s o m e o น e ั o บอร o ่ซัมต e ่ e เ e เ e อ n ์บอ e ด e เอเ y อร e บ e ดดี้เใช่ไหมที่ครูเคยสอนไปแล้วครูจำได้นะคะถ้าเจอเมื่อไหร่เป็นเอกกพจน์เพราะฉะนั้นข้อนี้ agree ที่เติม s มาถ,ถูกต้องแล้วนะแล้วยังไงต่อเขาบอกว่า everybody agrees that ทุกคนเนี่ยเห็นด้วยนะว่า today's test is difficult ข้อสอบวันนี้มันยากมากเออก็ยังไม่มีอะไรถูกนะเพราะมาอะไรคะ confusing นะคะ confusing ข้อนี้ถูกแล้ว ing คือหน้านะคะครูพูดบ่อยมากเลยหน้าสับสนมากใช่ไหมคะถ้าเติม ed มันถึงจะเป็นรู้สึกใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยถูกแล้วนะเพราะเขาพูดถึงอะไรคะกำลังพูดถึงข้อสอบข้อสอบ,อสอบมันรู้สึก confuse ไม่ได้ข้อสอบต้องหน้า confuse ถูกแล้วนะแล้วข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะเพราะ hardly แปลว่าแทบจะไม่นะมันแปลว่าแทบจะไม่มันใช้ขยายคำกริยา อย่างเช่น um, I hardly walk to school ฉันแทบจะไม่เดินไปโรงเรียนเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าบอกว่าข้อสอบยากตัดรี่ออกค่ะใช้คำว่า hard คำเดียวพอที่แปลว่ายากนะต่อไปข้อ42ค่ะ my ex-boyfriend นะครับ ex ตัวนี้แปลว่าเก่าหรือเดิม ex-boyfriend ก็คือแฟนเก่านั่นเองนะคะ อ่าโอเคหรือนูใช้ว่า ex school ก็คือโรงเรียนเก่าไม่ใช่ไม่ใช่ old school นะถ้า old school มันก็จะแปลว่าโรงเรียนที่มันแบบดูเก่าแก่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าบอกว่าโรงเรียนเก่าโรงเรียนเดิมของเราเด็กๆสามารถใช้คําว่า my ex school ex school นะคะอันนี้ ex boyfriend แฟนเก่าของฉัน as well as as well as แปลว่า and ใช่ไหมเหมือนเราเคยดูกันไปแล้วเนาะ and his new girlfriend ตายแล้วเขาไปเขาแฟนเก่าของฉันแล้วก็แฟนใหม่ของหล่อนเนี่ยนะฮะ doesn't want to stay in New York too doesn't want to stay in New York too อันนี้นะคะคำที่ถูกข้อที่ถูกต้องคือเออ่ข้อ4ค่ะหลายคนบอกว่าอ้าวอาจารย์เขาบอกว่าทาั้ง ex-boyfriend แล้วก็ girlfriend แสดงว่ามันต้องมากกว่าหนึ่งข้อเนี้ยต้องใช้เป็น โดนสิอันนี้ไม่ใช่นะลูกเขาบอกว่าเนี่ยหลักๆใช้ his ใช้ my ex-boyfriend เป็นประธานถ้าเขาใช้ as well as เนี่ยก็คือเหมือนบอกว่าเออแล้วก็มีแฟนของเขาด้วยนะเหมือนกันกับแฟนของเขาด้วยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ข้อนี้แก้เป็น and โอเคแหละอันนี้จะใช้เป็น o ดนได้คือประธานในของประโยคนี้มี2คนแต่อันนี้เขาแค่เหมือนแบบเป็นประโยคเสริมเข้ามาเฉยๆว่า my ex-boyfriend นะ doesn't want to stay in New York เขาใช้คำว่า to ทำไมข้อนี้ถึงตอบ to เพราะว่าข้อนี้ต้องแก้เป็น either ค่ะแก้เป็น either จำได้ไหมข้างบนที่ครูสอนไปอะ่ะข้างบนที่ครูสอนไปเมื่อกี้อะ่ะนะคะก็คือ d o e n e n either d o e e n either to เนี่ยมันแปลว่าเหมือนกันเราจะใช้กับประโยคบอกเล่าเราจะไม่ใช้กับการคล้อยตามแบบปฏิเสธนะ,ะถ้าเป็นคล้อยตามแบบปฏิเสธจำได้ไหมอ่ะ d o e e n either นะ ต่อไปข้อ43 killing by a car accident นะคะ killing by a car accident ถ้าใส่ ing มาแบบนี้ใครถูกฆ่า jennifer couldn't have a chance to meet her family again การฆ่าเหรออันเนี้ย ing มาเป็นเจรันใช่ไหมคะและอีกอย่างหนึ่งใช้ในกรณีที่ประธานกระทำเองอันนี้เขาไม่ได้ฆ่าตัวตายนะคะเขาถูกฆ่าหรือไม่ก็ตายไปแล้วเนี่ยก็ใช้เป็น Killed by อีกอย่างหนึ่งอันนี้ถูกฆ่าเพราะอะไรเรารู้ได้เลยว่ามันมีบาใช่ไหมคะเป็นแพสซีฟแต่คือมันลดรูปขึ้นมาเฉยๆนะ l l e d by a car accident การที่เขาตายหรือถูกฆ่าไปโดยถูกฆ่าไปโดย,อ,โดยอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยเจนิเฟอร์ hmm. ก็เลยไม่มีโอกาสที่จะ meet family อีกแล้วนั่นเองนะต่อไปไปดูที่ข้อ44ค่ะ โอเค please be quietly <c oughs> เด็กๆคะข้อนี้เปิดมาปุ๊บหนูเจอได้เลยใช่ไหมคะ verb to be ตามด้วย adjective นะคะอะไรที่มันลงท้ายด้วยลี่ลี่เนี่ยตัดทิ้ง be quiet อีกอย่างหนึง่งถ้าเด็กๆจะพูดบ่อยๆเช่นถ้าเราพูดได้เราก็จะตอบข้อนี้ได้งา่ายมากๆหนูไม่เคยพูดว่า be quietly หนูพูดหรือว่าคุณครูเขาพูดบ่อยๆว่า be quiet be quiet เด็กตอบได้เลยว่ามันคือข้อนี้นะคะ please be quiet เออเงียบๆหน่อยนะคะ my lovely baby is sleeping อาไม่มีอะไรผิดเลยเด็กลูกของฉันเนี่ยกำลังหลับอยู่ใน r i v i n g room right now. right now right now คือตอนนี้นะคะ right now ก็คือตอนนี้ส่วนตะกี้เจอคำว่า right away เนาะแปลว่าทันทีนะคะมาดูที่ข้อ45ค่ะ neither you nor I am going to be invited uh to Joe's birthday party อ่าอันนี้คำว่า invite นะคะ invite แปลว่าชวนเราสองคนเนี่ยไม่ถูกชวนนิเตอร์นอก็คือไม่ทั้งคุณแล้วก็ไม่ทั้งฉันใช่ไหมคะถูกไม่ถูกชวนเลยไป birthday party ของโจเพราะฉะนั้นต้องใช้เป็นรูปของ passive voice ต้องเป็น be uh be invited นะคะ อาคุณเป็นอะไรนี่ <laughs> be invited นะคะไม่ถูกชวนไปงานวันเกิดของโจเลยนะ,ะอ่ะโอเคมาดูที่พาร์ทสุดท้ายค่ะอันสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเป็น reading อ่ะอันนี้ยาวหน่อยยาวหน่อยถามกี่ข้อเอ่ยคุ้มที่จะอ่านไหมอ่ะอ่านอ่านอ่าน,านแล้วกันสแกนดูแล้วคำไม่ยากมากนะคะคำไม่ยากมาก มาดูเด็กๆลองไปใช้เทคนิคสกิมสแกนดูนะเหมือนที่ครูเคยบอกแต่อันนี้เดี๋ยวเผื่อเผื่อมีคําศัพท์ที่มันน่าสนใจนะเนาะครูก็จะพาแปลไปก่อนเขาบอกว่า c a m เ l ลก็คืออะไรอ่ะอูดใช่ไหมคะอูดย,ยังไงอย่างงี้ว่าเออถูกล้วคัเอลอาร์มมอกคือสัตว์ที่มันเลี้ยงลูกด้วยนมนะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม Camels are mammals with long legs เออขายาว big lips อ่าปากใหญ่นะคะ snout ตัวนี้มันก็คือแปลว่าจมูกหรือปากของสัตว์นะคะ and humped h u m p คืออะไร h u m p มันแปลว่าหนกนะคะ h u m p แปลว่าหนกแบ k ก็คือมีม,มีมีหนกอยู่ตรงข้างหลังใช่ไหมคะอ่ะแสดงว่านี้เป็นการบรรยายถึงลักษณะของกายภาพของมันเราเรียกว่า appearance นะคะแล้วยังไงต่อ there are two types อ่ามีสองแบบคือ อ่าเนี่ยอ่านออกไหมเนี่ยถ้าสมมุติเราอ่านไม่ออกเราจะเจอคําว่า which เด็กๆครูเคยสอนไปแล้วเวลาเราเจอบทอ่านมันจะมีคอมมาแบบนี้ใช่ไหมมีคอมมาแบบนี้สิ่งที่อยู่หลังคอมมาเนี่ยมันจะขยายคําที่มันอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นไอ้ drometry เนี่ย d r o m e r y เนี่ยคืออะไรเอ่ยคืออูดที่มันมีว n นหุ้มก็คือมีหนกเดียวเราจะเรียกว่ากลุ่มนี้อันนี้คือกลุ่มที่1น,นะคะ and แบ c กเทรน n ค่ะหมออันนี้ก็คือกลุ่มที่2มีอะไรคะมี2โหนกจบเลยนะคะแล้วโหนกของมันเป็นไงคะ consist of stores store ก็คือการจัดเก็บใช่ไหมคะก็คือไขมันสะสมนั่นเองซึ่ง they can metabolize ก็คือกระบวนการอะไรคะ Metabolism นะคะใครคุ้นๆกับวิทยาศา,ศาสตร์เนาะแต่ครูไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะคะมันก็คือการเผาผลาญน,นั่นเองนะคะมีไว้เพื่ออะไร When food and water are scarce อ่าโอเคอันนี้แปลว,ว่าขาดแคลนนะคะขาดแคลนสรุปแล้วเขาบอกว่าอูฐเน,นี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็บัรยายลักษณะของมันมามีอยู่สองประเภทก็คือมีหนกเดียวกับมีสองหนกรวมไปถึงไอ้หนกของเขาเนี่ยก็คือสะสมไขมันไว้เพื่อที่จะเผาผลาญพลังงานไว้ใช้ตอนที่น้ํากับอาหารมันขาดแคลนนะอันนี้ตอบได้สักข้อมีอ่านมาพารารกราฟแรกอ่าโอเคเลยเนี่ยเขาถาบว่า in the first paragraph what is mainly discussed เขาพูดถึงอะไรเป็นหลักเลย 1. พูดถึง Hump โหนกของอูดเท่านั้นไหมไม่เขาพูดถึงอย่างอื่นด้วยนะคะข้อ2พูดถึงอันนี้ที่มีโหนกเดียวเท่านั้นเลยไหมไม่พูดถึง2โหนกด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็ตัดทิ้งเหมือนกันตอบข้อ2นะคะ physical feature ก็คือเหมือนแบบลักษณะทางกายภาพนะคะคำว,ว่า physical เหมือน physical education นะคะ่ะก็คือวิชา PE ใช่ไหมคะวิชาสุขภาณะนั่นเองนะเอออ่านไปได้อันนึงต่อไปมาดูที่คำวา่ควาคาที่2ข้อนี้ beast จริงๆแล้วถึงแม้ว่าหนูไม่อ่านข้างบนหนูก็ตอบได้ใครที่ดูกระตูนบ่อยๆอะ beauty and the beast นะชมงามกับเจ้าชายศูนย์ใช่ไหมคะคำว,ว่า beast ตัวนี้แปลว่า animal ค่ะมันก็แปลว่าสัตว์นั่นแหละแค่นั้นเองง่ายไหมเออแต่ว่าเราไปลองไปสแกนหาคำว,ว่า beast ดูนะเนาะเผื่อมันจะเจอ เขาบอกว่าในพารากราฟที่2นะคะ in addition in addition ก็คือเพิ่มเติมนะคะ to the i r m s to the a r m t นะคะนอกจากนอกแล้วเนี่ยอูทยังมีวิธีอื่นที่จะ adapt ก็คือปรับนะคะปรับตัวของพวกเขาเนี่ยไปยังไงคะสู่สภาพแวดล้อมที่เออก็คือเหมือนปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนั่นแหละแล้วยังไงก็เจฮาฟอร์ e ์ h ซิร์ธเค r ียร e อา eyelid ยก็คือชั้นตา ชั้นตาเออใครที่ทําสัญญกรรม2ชั้นตา2ชั้นนะคะอันนี้ต้องมาแพ้อูดนะอูดมีหนังตาอยู่สชั้นนะคะ a n d t h a t ซึ่งมันเนี่ยเป็นไงคะ protect their eyes from blowing sand เออก็ปกป้องตาของเขาเนี่ยจากการที่แบบจะมีทรายเนี่ยพัดเข้ามาใช่ไหมคะแล้วยังไงต่อ two rows of long lash ก็คือมีขนตาหนาๆอยู่2ชั้น ะะมีขนตานหนายาวๆอยู่2ชั้นเพื่ออะไรปกป้อง eyes ด้วยเหมือนกัน Generally โดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ย sand up to nose can be problem ปกติแล้วเนี่ยการที่ทรายมันถูกพัดเข้ามาเข้าปากเข้าจมูกเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ก็คือมันไม่โอเคนั่นแหละใช่ไหมคะมันจะสร้างปัญหาได้แต่เนี่ยเขาให้คำว่าแตะมาใช่ไหมคะ Not for a m e l s ก็คือสำหรับอูฐไม่เป็นปัญหาเพราะอะไร They can shut their nose trail ตัวนี้แปลว่าโพรงจมูกนะคะอันนี้คือโพรงจมูก during sandstorm ในขณะที่มันเกิดพายุทรายได้เออนะคะเรายังไม่เจอคำว่า b e a s เลยเพราะมันอยู่บรรทาัดนี้นะคะเขาบอกว่าอะไ like, ร humans have used c a m e l as m e a n of transport ก็คือคนเราเนี่ยใช้อูดเป็น transport ก็คือยา,านพาหนะใช่ไหมคะ for t h o u s a n d of years มาเป็นพันๆปีแล้วนะคะ and they can carry about 500 p o อ n d s น์โหก็คือเหมือนแบบสามารถบรรทุกบรรจุบรรทุกของนะคะบรรทุกของถือของเขาไม่มีเมือถือไม่ได้ก็คือบรรทุกของได้ประมาณ500ปอนปอนบนหลังของพวกเขานะคะ earning days b e t s นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเอิ n เนี่ยมันแปลว่าหารายได้ใช่ไหมคะหามาได้แต่แปลว่าได้รับก็ได้นะนะคะเขาใช้คำว่า t h e s e beats ก็คือสัตว์เหล่านี้นั่นแหละสัตว์เหล่านี้ก็คือหมายถึงอูด ะะหาอะไรเอ่ย virgin and n i c k n เ m e เขาได้ชื่อเล่นมาอูดได้ชื่อเล่นมาว่า ships of the desert นะคะก็คือเป็นเรือของทะเลทรายนะคะอันนี้มี S ตัวเดียวทะเลทรายนะแต่ถ้ามี S 2สองตัวนะ S 2ของหวาน S2 ของหวานนะคะ dessert นะคะแปลว่าของหวาน s ตัวเดียวทะเลทรายนะ S 2ของหวานนะคะเร้วยังไงอูดเรา่นี้ได้ได้ชื่อว่าเป็นเรือแห่งทะเลทรายใช่ไหมคะแล้ว domestic camel ละ่ะ domestic จริงๆแล้วแปลว่าถ้าเป็นเครื่องบินเนาะมันจะแปลว่าขาเข้าใช่ไหมคะเออผู้โดยสารไปในประเทศอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าตัวนี้มันแปลว่าเลี้ยงได้ด้วยนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าอะไรอะ่ะอูดที่ถูกเลี้ยงเนี่ยถูก o f f e n m i n source เป็นแหล่งอา,อาหารหลักของคือแบบเป็นเนื้อเลยอ่ะนะคะคือเป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นแหล่งที่มาซอสก็คือแหล่งแหล่งที่มาใช่ไหมคะแหล่งที่มาของเนื้อนมแล้วก็เลสก็คือหนังนะคะหนัง or wool product ก็คือเป็นสรุปง่ายๆคืออูดที่เขาเลี้ยงเนี่ยสามารถที่จะเป็นแหล่งที่มาของเนื้อนมหรือแม้แต่สินค้าที่ทำมาจากขนหรือหนังของพวกมันนั่นเองนะอันนี้ไปดูที่สรุปแล้วข้อ47ตอบได้นะก็คือมันก็คือสัตว์นั่นแหละส่วน amphibian คืออะไรอ amphibian คืออะไร amphibian แปลว่าสัตว ครึ่งบกครึ่งน้ำนะ,ค,ะครึ่งบกครึ่งน้ำอันนี้ใครที่เรียนเก่งวิทยาศาสตร์นะคะก็จะรู้ได้กับข้อต่อไปอันนี้แปลว่าอะไรคะ r ร p t i l e ก็คือสัตว์เลื้อยคลานนะคะอันนี้แบ่งประเภทเลยสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็อันนี้ m แ m m o t h ก็ตรงตัวเลยนะคะก็คือช้างแมมมอสเนาะต่อไปไปดูที่ข้อ48เขาบอกว่า during the scarcity scarcity อันนี้ก็คำไหนเอ่ยคำนี้ก็ ยังไงเราเจอคําว่าขาดแคลนอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมใช่ไหมคะม,มันก็คือคาเดียวกันนั่นแหละคะ่ะในระหว่างการช่วงเวลาที่ขาดน้ําขาดอาหารเนี่ยอูดเขาจะทําอะไรตะกีนะ้ก็คือเกี่ยวกับหนอกเขาใช่ไหม Store Fa อินทราม b a ล็ช่วงที่มันขาดน้ําอูดมันจะ,ะสะสมกักเก็บไขมันไว้ที่ไว้ไในหลังที่นูนขึ้นมาไม่อันนี้เขาสะสมไว้ก่อนแล้วเอาไว้กินช่วงที่มันขาดนี่แหละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น อันนี้ตอบเลยค่ะ consist of the store อืมแต่อันนี้ก็ไม่ถูกอะนะคะตัดทิ้งไปกับข้อ3 use the i r store เนี่ยมีคำว่าใช้นะคะเขาก็จะใช้ store fat ที่เขาสะสมไว้เนี่ยนะคะ to survive ตอบข้อ3นะคะส่วน metabolize ก็คือเผาผานเผาผานตัวเองด้วยหนกหรอหยังไงเผาผาญอาหารและ น้ำนะคะด้วยหนอกของพวกมันนะคะเดมในที่นี้ก็คือน้ำและอาหารเพราะนี่ไง food and water นะต่อไปข้อ49ค่ะ which o f t h e f o l l o w i n g is not อันไหนที่ไม่ได้พูดถึงนะคะใน passage นี้ special name พูดไหม special name พูดนะก็ชิปไงเป็นเรือของอทะเลทรายใช่ไหมคะ the use of camel ใช้เป็นยานพาหนะใช้เป็นกินเนื้อกินนมอะไรก็ว่ากันไปส่วน extinction แปลว่าสูญพันธ์ นะคะส่วนพันธ์อันนี้แหละที่เขาไม่ได้พูดถึงตอบข้อ3นะคะส่วน appearance ก็คือมาเป็น paragraph แรกเลยนะคะ appearance คือลักษณะที่มองเห็นนะคะลักษณะภายนอกนั่นเองและข้อ50ค่ะเขาบอกว่า which of the following is not true a ะ not true อีกแล้วอันไหนที่มันไม่จริงนะ,ะข้อ1 sand is not big problem for c a m e l during the storm ปัญหาสายเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของอูดในเวลาที่มันแบบเอาง่ายๆทรายไ,ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของอูดในช่วงพายุนั่นเองพายุสายอันนี้มันถูกนะคะแต่เราหาข้อผิดนะข้อ 2. camel can stay during the dust the d u t t ตัวนี้แปลว่าช่วงภาวะขาดแคลนอาหารนะคะคล้ายก,กันกับคำว่านี่เลยเนาะอันนี้เขา survive ได้นะคะเขาอยู่ได้ต่อไปข้อ 3. people consume นะคะ consume แปลว่าบริโภคนะคะบริโภค คนเนี่ยสามารถบริโภคได้ทั้งเนื้อแล้วก็เนื้อของโดเมสติกค a m เมซึ่งอันนี้ถูกนะบรรทัดอ่ากรรคสุดท้ายนะคะกินเนื้อได้นะกับข้อ4ตอบไปเลยค่ะ Camel were transferred to uh, the desert by ship Transfer คือการขนส่งใช่ไหมคะคืออูดเนี่ยถูกขนส่งไปยังทะเลทรายโดยเรือ <laughs> นี่ไม่ถูกต้องนะคะตอบข้อ4นะอ่ะโอเควันนี้ครูอาจจะ อัดแน่นหนักไปหน่อยนะคะทั้งในเรื่องของแกรมมาหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าอันที่ครูให้ไปคือออกข้อสอบสิ่งที่ครูพูดว่ามันออกข้อสอบเยอะนั้นคือมันออกจริงๆนะเด็กๆนะแล้วก็พยายามไปฝึกดูนะคะหาข้อมูลเพิ่มเติมดูเช่นเคยคะ่ะอันไหนที่ไม่เข้าใจนะเด็กๆก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปใ,ใต้ลิงก์ u t u b e นี้นะครูจะได้เห็นคอมเมนต์แล้วก็เดี๋ยวจะเข้ามาตอบให้นะคะอ่ะโอเคสาหรับวันนี้ that's all for today see you around bye